สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้มาเล่นต่อนะครับกับเกม The Battle Cats นะครับเราวันนี้ผมจะมานับลุยด่านเครสไททันนะก็น่าจะเป็นเครสสุดท้ายที่ผมต้องตีแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับน่าจะมีเครสแอคอีกอันนะพี่ผมยังไม่ได้ตีนะแล้ววันนี้ก็จะมาเล่นนี้แหละนะครับอาจจะไม่นานมากนะไม่รู้จะยากขนาดไหนนะมีต้องมาลองกันนะครับมันก็มีอยู่ด่านเดียวน่าจะมีด่านเดียวปะด่านเดียวจริงด้วยแหละนะครับก็มาลองดูกันนะครับเราสำหรับตัวผมที่ผมใช้ก็ใช้ตัวที่ผมมีทุกอย่างนะครับในการฆ่ามันนะครับผมจะเอาตัวเปรตออกนะเพราะว่าเปรตมันเป็นตัวผมรู้มาว่านะครับตัวเครสไททันตัวนี้มันมีช็อคเวฟนะครับซึ่งสามารถฆ่าเปรตเราได้ภายในดอกเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยเอ้ยเอาตัวอื่นมาใส่ดีกว่านะครับดีกว่าพูดง่ายๆนะครับผมก็จะเอาพวกที่พลังเยอะนะครับเป็นหลักนะครับมาเช่นแม็กซิมัมนะครับแม็กซิมัมตัวนี้นะครับชื่ออะไรวะแคนนะครับแคนมาตัวอะไรพลังเยอะพลังเยอะตีแรงพลังเยอะตีแรงตัวอะไรวะน่าจะมีแหละนะครับไม่มีแล้ววะไม่มีแล้วชินเกนนี่ไม่น่าจะใช้นะครับอันนี้ไม่รู้แหละนะแต่ว่าชินเกนไม่น่าได้ใช้นะครับพลังเยอะตีแรงมีตัวอะไรหน้าเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับก็พลังเยอะตีแรงเหมือนกันมันประกัน floating นะครับแต่ไม่รู้เป็นตัว floating หรือเปล่าไปลองก็ได้จริงนะครับเอาดาก้อนมาก็ได้เอาปะเอามาก็ได้นะครับเผื่อได้ใช้นะครับแต่อาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้นะครับดู2-3 ตัวก็น่าจะพอนะครับลุยกันครับเราถ้าไม่ยากมากนะน่าจะผ่านได้นะในรอบเดียวนะไม่รู้ยากขนาดไหนนะก็เอาตัวนี้มาชนก่อนแล้วกันนะโอ้ตัน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 ออกมาแล้วลิงกังนะครับลิงกังก็ต้องใช้ดราม่ามาอัดนะไม่ต้องรีบนะครับเราปั๊มเงินก่อนนะค่อยว่ากันนะถ้าศัตรูไม่ออกมาไม่กลัวเท่าไหร่นะเจ้าตัวไหนเป็นลุยเอ้ยผมชินเกนเอ้ยทำไมผมมีชินเกนด้วยไม่ได้เอาออกพี่หว่าโอ้โหเซ็งอ่ะไม่เป็นไรนะไว้ตรงนี้แหละนะครับไม่เอามันออกก็ไว้ตรงนี้แหละนะทำอะไรไม่ได้อ่ะมันมีตัวดำใส่ตัวหน่อยแล้วกันสับไปทีมานะครับมานะครับเดี๋ยวสะสมไปเรื่อยๆนะครับพวกตัวถึงๆทั้งหลายนะของเราหลักๆก็เป็นตัวชนก็เป็น2ตัวนี่แหละปองกอยครับกับเครสแทงค์นะครับดราม่าก็หยุดเอาออกมาแล้วนะเพราะว่าผมคิดว่ามันโดนตีเดียวตายอ่ะเลยไม่เอาดีกว่านะจัดไปนะครับเราโอเคยิงไปก่อนครับโอ้ชินเกนได้ใช้เว้ยโอ้เด็กๆนะพี่จริงมาบาฮามูดครับใส่แล้วนะครับตบครับบาฮามูดครับตบสิครับบาฮามูดครับมันโดนลุมสกามนี้มันยังอยู่อีกเหรอมันพลังเท่าไหร่วะเนี่ยอะไรมันจะถึงขนาดนี้สโลด้วยนะครับแบบนี้ดราม่าแค่ก็อาจจะได้ใช้นะอ
หญิงกลับนะครับเราก็มีเหมือนกันนะครับมันมีเราก็มีกระเด็นแล้วรับหนึ่งทีนะครับพี่เอาตัววัวมาก็น่าจะได้ใช้นะมันน่าจะวิ่งมาตีเถอะอย่างรวดเร็วนะทันใจนะครับมาวินดี้มาตัวที่สองนะครับเห็นดราม่าไหมอัดเอาอัดเอานะครับดราม่าเห็นอย่างนั้นก็ยังตี 7,000-8,000 นะโอ้โหเอามาเทลัสสึเรียบร้อยแล้ว1นะครับไม่เป็นไรนะครับโอ้โหเอามาเทลัสสึชินเกนวิ่งครับพยายามกระดึบเข้าไปนะชินเกนเราโอ้โหตัวเต็มๆตายเว้ยช็อกเวฟมันไม่แรงหรือว่าอะไรนะไม่แน่ใจนะแลกกันเข้าไปบาฮามูทอัดครับเฮ้ยตัวดาเมจเราหายไปไหนหมดนะหายหมดแล้วตัวดาเมจเราตัวทำดาเมจเราหายหมดนะตอนนี้มันก็แล้วแต่โชคของเจ้าไททันด้วยแหละนะครับว่าจะเป็นโชคดีหรือโชคร้ายนะครับถ้าโชคร้ายมันก็จะช็อกเวฟอย่างเงี้ยแหละนะครับเราก็จะตายเป็นเบื่ออย่างเงี้ยนะผมไม่เหลือตัวตีอ่ะเงินก็หมดนะครับเก็บเงินก่อนดีกว่าเดี๋ยวนี้ไม่รีบนะไม่รีบยังต้องสู้กับมันอีกนานนะเดี๋ยวดูก่อนนะว่าตัวกระดึ๊บตัวนี้ผมได้ตีหรือเปล่าครับโอ้โหไม่ได้ตีชาร์จปุ๊บโดนเตะโดนฟันทันทีนะครับมาวินดี้อย่างว่าวินดี้ก็ได้ยิงแล้วนะครับทีละดอก2ดอกนะก็ยังดีนะมาเทลัสสึนะครับมาบาฮามูทนะครับโอ้โหบาฮามูทผิดเวลาแล้วลูกโอ้โหโดนตบทีเดียวตายบาฮามูทเราต้องอาศัยมาเทลัสสึกับวินดี้เนี่ยนะครับในการฆ่ามันนะกับมังกรนะครับดราม่านะพวกนี้นะโอ้โห2ครั้งติดไม่เหลือเลยนะครับโอ้มันเอาหมดเลยเว้ยยิงไปก่อนครับโอ้โหตัวตีไกลอย่างเดียวแล้วนะครับตีใกล้เนี่ยไม่ได้การนะครับผมว่าเอาบาฮามูทร่างแรกมาดีกว่าร่าง2มาดีกว่านะไม่เอาร่าง3นะรู้สึกว่าไม่เวิร์คนะยิงไปนะครับเรายังมีโอกาสนะในการฆ่านะครับทำให้ดีที่สุดนะครับเรามันก็กระเด็นไป2ครั้งแล้วนะครับก็ควรจะตายแล้วล่ะครับมันก็ควรจะตายแล้วล่ะครับตอนนี้นะครับก็เด่นมา2ครั้งแล้วล่ะนะครับโอ้โหซะบ่อยนะครับ
ึงฐานแล้วนะศัตรูเดี๋ยวเท่าไหร่วะเนี่ยประมาณ 17,000 นะครับมันอัดทีนะครับแพ้นะบ้าจริงโหติ่งว่าน่าจะฉลาดเดี๋ยว 8% นะลองนะลองใหม่นะลองใหม่นะรอบนี้ผมจะเอาไอ้ตัวนี้ไปด้วยนะ CPU Cat นะน่าจะได้เรื่องนะ CPU Cat ตัวนี้นะไม่ได้ตีเลยนะ2ตัวนี้นะครับไม่เอาไปบาร์มูดก็เปลี่ยนร่างแล้วเปลี่ยนไงวะกดค้างไม่ไปบ้าจริงกดอะไรวะลืมแล้วนะครับเอาบาฮามูสตัวนี้ไปนะแล้วก็เอาวาคิรีไปฟรีซมันปะหรือจะเอาไททันนี้ไปนะแต่ว่าไททันนี้ผมยังไม่ใช่ร่าง3เอ้ยร่าง3แล้วนี่หว่าไททันนี้ไปก็ได้นะครับสวนกับมันนะครับเราก็ไททันเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องเอาแต่ตัวแบบเท่ๆไปอะนะครับตัวเทพๆนะผมมีตัวอะไรเทพๆบ้างนะครับแคทรอยัลเนี่ยมันทำอะไรเอาตัวนี้ไปแล้วกันผมรู้ละตีไกลหน่อยนะครับสำคัญนะต้องตีไกลนะครับเนี่ยแหละนะครับตัวนี้แหละนะทำให้ศัตรูอ่อนตีเบาลงนะครับลุยนะครับรอบนี้ก็จะไปพร้อมกับCPU นะครับอันหนึ่งนะครับแล้วก็เอาให้เต็มเลยดีกว่านะครับขี้เกียจรอไม่เอาดีกว่าเปลืองเอานี้ไปด้วยนะครับไปยิงมันเรื่อยๆนะครับโอเคน่าจะลุยเอาให้ได้นะรอบนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับเราไม่ต้องรีบมากนะต้องเน้นตัวตีไกลนะไม่ต้องเน้นตีสเปซก็ได้แต่นั้นตัวตีไกลนะเราก็ไม่ต้องรีบด้วยนะไม่ต้องรีบเก็บเงินแป๊บเดียวนะเริ่มแล้วนะครับตอนนี้นะก็ต้องเริ่มสแต็กตัวไว้แล้วนะครับเริ่มจากวินดี้ก่อนนะเพราะวินดี้มันรีไวนะครับสักหน่อยไม่รีอย่างรออยู่นะไม่รียังดีกว่านะไม่ต้องรีบมากนะบาฮามูดเรามาก่อนนะวินดี้นะครับชินเกนเอามาให้หมดแล้วกันนะเอ้ยมันเป็นตัวลิตเตอร์นี่หว่าไอ้บ้าไอ้เราก็คิดอยู่ตั้งนานทำไมนะครับยิงไปก่อนนะครับเราเอามันสักดอกหนึ่งนะครับเอาละนะครับเราไม่ต้องทำอะไรมากดูอย่างเดียวนะตอนนี้หวังว่ามานาผมจะไม่หมดแค่นั้นแหละนะเอ้ยไม่มานาปังนะครับ
เฮ้ยเร็วเว้ยเฮ้ยศัตรูทำไมไม่ติดไอ้นั่นวะไม่ติดทำให้พลังลดนะเฮ้ยไม่มีช็อคเวฟนี่แบบอ่อนเลยนะผมว่าช็อคเวฟจะน่าจะมาได้แล้วนะไม่งั้นมันจะตายก่อนได้ใช้ช็อคเวฟนะโดนลุมสกรรมขนาดนี้นะมาละยิงกลับไปนะเราฟันมาทีเออสโลแบตจะหมดนะโอ้โหความสโลว์ของมันนะ3ทีโอ้โหแทบหมดนะครับ4ทีซะผมร้องไห้เลยนะเชนเกนไม่น่าเอามาเปลืองนะครับจริง3กระเด็นละ2-3ทีละนะครับเรายังมีวินดี้มีอะไรมาเติมเรื่อยนะครับแต่ดราม่าติ้งไททันไม่น่าออกมานะเปลืองเปล่านะตายทีดิพลังเท่าไหร่วะเนี่ยมาถึกแท้นะครับเออลุมสกรรมตายยังโหไม่ตายวะดูความถึกของมันนะมันจะถึกอะไรขนาดนั้นอ๋อรู้แล้วมันโดนในนั่นเรานี่เองมันโดนสไนเปอร์เราสอยมันก็เลยกระเด็นนิดนึงนะผมก็คิดอยู่มันเกิดอะไรขึ้นนะตังผมหมดแล้วนะตอนนี้บ้าจริงๆโอ้ยสู้มันได้ไหมเนี่ยผมไม่มีตัวชนนะมันไม่ตายแล้วนะครับเสร็จเราที่ผมต้องเอาเนี่ยออกนะครับชินเกนออกไททันออกนะครับที่เหลือก็น่าจะสู้ได้แล้วนะน่าเป็นตัวที่ถูกต้องแล้วเมซิก้าก็ออกนะครับไร้สาระมาโน้จะมาลดวีเคิลศัตรูที่ไหนได้ไม่มีวีเคยบ้าจริงๆนะนึกว่าจะวีสีขาวด้วยไม่ทำเดินๆๆเดินๆโอ้ยตั้งนานกว่าจะได้โอเคนะผ่านมาก็บุญแล้วนะตอนนี้อัพซะหน่อยนะครับมีตังค์อยู่ล้านกว่านะพอดีแต่มันอัพแพงอ่ะไม่รู้จะอัพดีหรือเปล่าว่าแล้วแพงเลยอ่ะค่อยว่ากันที่หลังนะโอเคนะครับสำหรับนี้ขอบคุณมากจริงๆนะที่ชมนะเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับกับผมกฤติสันนั่นเองนะครับ And I will see you again นะครับแล้วก็อย่าลืมนะวันที่12หรือ14มีนานะครับมันจะเป็นการันตีนะครับอัลตร้าโซนะครับซึ่งผมก็จะเปิดนะครับรอบนี้นะครับแน่นอนครับเจอกันใหม่จริงๆนะครับ and I'll see you again ครับ in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อน